Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ชีวิตแสวงหาวันที่2เส้นทางสู่ปัญญาในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อ20ได้กล่าวว่าคนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายCraig Groeschel ศิษยาภิบาลคริสตจักร Life Church กล่าวว่าเพื่อนที่เราคบจะกำหนดอนาคตของเราลองหยุดคิดสักครู่แล้วดูว่าเราชอบอนาคตของตัวเองหรือไม่จะเป็นอย่างไรหากความสัมพันธ์เพียงไม่กี่ครั้งส่งผลที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้จะเกิดอะไรขึ้นหากวันนี้เราเริ่มเลือกคบเพื่อนอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อที่เราจะมีอนาคตในแบบที่เราต้องการและหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ทรงพลังและเปลี่ยนชีวิตของเราคือความสัมพันธ์แบบที่ปรึกษาวันนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันว่าทำไมการให้คำปรึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นอย่างไรเมื่อนึกถึงภาพอนาคตที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานครอบครัวการแต่งงานหรือความสัมพันธ์กับพระเยซูเรานึกถึงใครบ้างที่เป็นแบบอย่างในด้านความสัมพันธ์หรืออนาคตดังที่เราวาดหวังไว้เป็นไปได้ว่าคนที่เราคิดถึงเหล่านี้ได้ลงแรงหนักและเรียนรู้บทเรียนที่แสนยากลำบากกว่าจะไปถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่และพวกเขามักจะบอกว่าหากในอดีตตนมีความรู้อย่างที่มีในตอนนี้ก็คงดีไม่น้อยทำให้เรารู้ว่าแม้คนที่เป็นแบบอย่างเหล่านั้นจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่พวกเขาก็มีสติปัญญาและเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่แบ่งปันให้แก่เราได้ในสุภาษิตบทที่11ข้อ14ได้กล่าวว่าเมื่อไม่มีการชี้แนะประชาชนก็ล้มลงแต่โดยมีที่ปรึกษามากก็มีความปลอดภัยหากเราไม่แน่ใจว่าเราต้องการใครเป็นที่ปรึกษาให้เราลองเริ่มพิจารณาดูในด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตอย่างเจาะจงว่าเราต้องการการเติบโตในเรื่องใดจากนั้นลองมองดูผู้คนรอบตัวว่ามีใครบ้างที่เป็นเลิศในด้านนั้นในพันธสัญญาใหม่เปาโลเป็นที่ปรึกษาของทิโมธีเมื่อเส้นทางของพวกเขามาบรรจบกันในพระธรรมกิจการบทที่16ความสัมพันธ์แบบที่ปรึกษาของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ที่พวกเขาเริ่มใช้เวลาด้วยกันเปาโลก็สอนทิโมธีถึงวิธีการแบ่งปันพระกิตติคุณเพื่อเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ1ถึง5เปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตาด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมีมารดาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้เชื่อแต่บิดาเป็นชาวกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองริสตราและเมืองอิโคนิยูมเปาโลต้องการพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เขาเข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นเพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อพวกท่านเดินทางไปตามเมืองต่าง
ก็ได้ส่งคำสั่งที่เป็นข้อตกลงของพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มให้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้ปฏิบัติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันขณะที่เราแสวงหาคำปรึกษาโปรดจำไว้ว่าอาจเกิดความกระอักกระอ่วนใจในช่วงเริ่มแรกเมื่อเราถามคำถามหรือขอคำปรึกษาแต่ความรู้สึกไม่กล้าหรือความเกรงใจเมื่อเริ่มแรกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับผลลัพธ์ที่ตามมานั่นคือการเติบโตในระยะยาวที่เราจะพบได้ในความเชื่อและในชีวิตของเราในยากอบบทที่1ข้อ5แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ใครคือที่ปรึกษาของเราใครบ้างที่เคยมอบคำแนะนำและมีผลต่อชีวิตของเราเราจะขอบคุณพวกเขาได้อย่างไรในสัปดาห์นี้หากเรายังไม่มีที่ปรึกษาเรานึกถึงใครที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เราได้บ้างลองทักทายและทำความรู้จักเพื่อขอคำปรึกษาจากพวกเขาให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราและเราขอบคุณสำหรับผู้คนรอบตัวที่พระองค์ประทานให้เพื่อเป็นที่ปรึกษาของเราเช่นกันเรารู้ว่าเรายังขาดสติปัญญาและวันนี้เราร้องทูลขอสติปัญญาจากพระองค์ขอทรงช่วยให้เราก้าวผ่านความลังเลใจที่มีเพื่อแสวงหาคำปรึกษาและขอให้เราได้มีประสบการณ์กับพระปัญญาอันล้ำลึกของพระองค์ให้มากขึ้นผ่านทุกความสัมพันธ์ของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน